112อีกวันเดียวเท่านั้นนะครับเราจะนั่งขบวนนี้จากชุมแสงไปลงรังสิตกันอัลสตอม4418โอ้เข้ามาแรงอยู่นะวันนั้นไม่วันอาทิตย์ไม่รู้ว่าจะโดนคันที่เท่าไหร่นะฮะวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะโดนเลขที่นั่งเท่าไหร่ด้วยนะครับนะถ้าคนมันเยอะเนี่ยผมจะไปถ่ายทีนึงตอนที่ไปถึงรังสิตแล้วนะครับแต่ถ้านั่งสมมุติว่านั่งอยู่ฝั่งขวาเนี่ยนะครับสมมุติว่านั่งคันที่1เนี่ยนะครับนั่งอยู่ฝั่งขวาใช่มั้ยมันก็จะดีมากเลยนะครับนะแต่ถ้านั่งฝั่งซ้ายถามว่ามันดีมั้ยก็ดีนะครับแต่มันจะเสียดายตรงที่ว่าพอไปถึงลพบุรีเนี่ยออกรางคูใช่มั้ยบางทีเนาะเราเล่นโทรศัพท์อยู่เราไม่รู้ว่าแบบอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าอะไรเราไม่รู้ว่าจะสวนนะครับนะสมมติว่านะครับ211มาเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็ถ่ายไม่ทันนะครับนะเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์เนี่ยในวันอาทิตย์ที่26เนี่ยผมไม่สามารถบอกได้ว่าจะนั่งคัน1 2 3หรือคันที่5 6นะครับนะถ้านั่งคัน1เนี่ยโอเคเพราะว่าที่นั่งมันโล่งเยอะนะครับนะถ้านั่งคัน5นี่คัน6นี่คนเยอะแน่นะครับ2 3ก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคอีกวันเดียวนะครับถ้านั่งคัน1เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูนะอ่ะสมมุตินะครับนะสมมุติว่าเรานั่ง112นะครับแล้วเรามาโดนคันที่1เลขที่นั่ง65สมมุตินะในวันอาทิตย์นะครับนะแล้วก็จะถ่ายประมาณนี้ถ้านั่งฝั่งขวานะครับนะเราถ่ายได้เลยตอนออกจากลพบุรีนะครับมันจะเป็นรางคู่นะครับเพราะว่าเราชะโงกหน้าได้นะครับว่ารถมันมาตอนไหนเราจะได้ถ่ายทันนะครับเราจะถ่ายเฉพาะช็อตที่มันสำคัญนะครับนะอย่างเช่นช็อตที่ออกชุมแสงไปแล้วหรือว่าตอนที่รถเข้าจอดชุมแสงมานะครับนะจอดทับกิจนครสวรรค์อะไรอย่างนี้นะครับนะเราก็จะถ่ายประมาณนี้ในวันอาทิตย์นะครับแต่เราจะไม่ได้ถ่ายยาวจากชุมแสงไปรังสิตไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราถ่ายเฉพาะช็อตที่มันสำคัญเท่านั้นนะครับนะพอจากชุมแสงไปผมอาจจะไปถ่ายทีนึงตอนที่รถเข้าจอดนครสวรรค์ก็ได้นะครับนะโอเคก็ต้องรอรู้กันในวันนั้นโอเคนี่ก็เป็นนั่งสมมุติให้ดูนะครับนะเดี๋ยวขอลงไปนั่งข้างล่างนะฮะเพราะว่าไม่มีตั๋วเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเรามีตั๋วนะครับนะโอเคเมื่อกี้ก็เป็นการนั่งจำลองนะครับนะเปรียบเสมือนเรานั่งจริงๆถ้าสมมุติว่าในวันนั้นเนี่ยเรานั่งคัน1นะครับได้ที่ผมไปนั่งเมื่อกี้เนี่ยเลขที่นั่ง65ริมหน้าต่างนะครับโอเคเลยนะครับนะเพราะว่าเวลาที่ออกจากลพบุรีไปเนี่ยจะเห็นเป็นรางคู่นะครับนะเราจะเห็นได้แบบว่าเราสามารถชะโงกหน้าต่างได้ไงแต่ถ้าฝนตกหนักอ่ะเราก็ต้องปิดหน้าต่างนะครับนะเมื่อกี้ก็ทดลองนั่งนะครับนะยังไม่มีตั๋วนะครับแค่ขึ้นไปลองนั่งเปรียบเทียบว่าในวันอาทิตย์เนี้ยถ้าเรานั่งคันหนึ่งเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับนะหรือว่าถ้าโชคร้ายนะครับนะไปนั่งคันห้าอย่างเงี้ยแล้วคนนั่งเต็มเลยผมไม่สามารถถ่ายได้เลยจะถ่ายแค่ตอนที่รถเข้าจอดชุมแสงแค่นั้นนะครับแล้วจะไปถ่ายทีนึงตอนที่รถใกล้ถึงรังสิตแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้เนาะนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับในฮาร์ดบีทตีแผ่ซีซั่น3 EP สุดท้ายนะครับน่าจะเป็น EP ที่16นะครับนะก็จะมาชี้แจงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับนะวันนี้เอาคร่าวๆพอให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพให้เข้าใจก่อนนะครับนะโอเครถยังไม่ออกนะครับ
ล้อหลีกรถสินค้าเที่ยวขึ้นนะครับน่าจะเป็น633นะครับตอนนี้ก็ผ่านคลองประกดมานะครับพอผ่านคลองประกดเนี่ยรู้สึกว่ารถน่าจะจอดไม่ก็ผ่านราง2นะครับนะโอเคตอนนี้วัดจากอีกฝั่งหนึ่งมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะไม่รู้ว่าใช่633หรือเปล่านะครับแต่น่าจะใช่และผมไม่รู้ว่าจะจอดราง2หรือว่าราง3นะครับหรือว่าจะผ่านราง2ไปเลยไม่จอดนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันโอเคก็ถือว่านานๆทีนะฮะที่112จะล้อหลีกกับ633นะครับก็วันอาทิตย์เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับนะโอเคนั่งฝั่งซ้ายมันก็ดีนะนะครับแต่นั่งฝั่งขวาดีกว่านะครับโอเคก็เข้ามาแล้วโอเคเปิดวีดเตือนนะฮะ2คนเปิดวีดเตือน2คนที่กำลังข้ามนะฮะรถไฟมาพอดีนะครับอันนี้พี่คนเมื่อกี้เป็นชขอนะครับนะขอบคุณแทนพี่เขาด้วยนะครับนะน่ะเขาจะข้ามเห็นไหมนะครับแต่รถมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะข้ามรถไฟนะครับสิ่งหนึ่งคือต้องระวังนะครับนะเนี่ยยังผมยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยผมก็ต้องระวังนะครับนะไม่มีใครทำได้แบบผมหรอกนะครับมายืนตรงกลางอย่างเงี้ยระวังสองขบวนนะครับนะเพราะว่ามันไม่มีจุดสีเหลืองมาร์กไว้ให้นะครับโอเคเร่งเครื่องมาแล้วฮะต้องรอให้รถไฟไปสนิท ก่อนนะฮะถึงจะข้ามได้นะครับโอเค633นะครับวันนี้มาเที่ยงกว่าเลยนะครับอัลสตอมหมายเลขอะไรครับวันนี้โอ้โหอัลสตอม C129เข้าล้าง2นะฮะโดนน้ำ633นะครับไม่รู้ว่ารถจะจอดหรือว่าผ่านไปเลยนะครับไม่ทราบเหมือนกันโอเคตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้ใกล้ชิดกับ2ขบวนนี้มากนะครับนะถ้าจอดนี่คือคงรอตามหลัง111กับ7นะครับโอเครถพ้นรางแล้วนะครับโหน่ะ2คนวิ่งมาเป็นผู้หญิงนะครับอ๋อผ่านราง2ไปเลยนะฮะไม่ได้จอดนะครับผ่านไปเลยไม่ได้จอดนะครับโอเคสวยงามโอเค112ก็ออกนะครับนึกว่าจอดนะฮะผ่านไปเลยโอเคไปสวยงามฮะ633และ112ที่กำลังออกไปจะพ้นรางไหมน้องโอเคใกล้ชิดไปนะโอเคพ้นโอ้เสียเวลาเพิ่มไปประมาณ 8-9 นาทีนะครับสำหรับ112ถ้าจอดแบบนี้คงมีคนเพิ่งมาตีตั๋วหรือว่ารอให้น้อง2คนนั้นไปนะวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะฟ้าครึ้มโอเคออกไปแล้วนะฮะ633กัน112
ที่จะต่อไปค่ะขบวนรถผ่านเวลาไม่เหมือนกันหรือไม่ค่ะ